เราต้องการทำบุญต้องการช่วยเหลือคนแล้วเรามาเจอคนที่ก็ไม่มีจิตสำนึกเขามาสร้างความเดือดร้อนให้เรารู้สึกเสียใจจริงหอพักเราอ่ะเราให้เฉพาะคนที่ทำงานคนลำบากคิดเดือนละ 1,000 เองถือว่าช่วยคนที่ลำบากค่าน้ำค่าไฟเราก็คิดตามหน่วยเราเป็นหน่วยละ5บาทก็จริงๆทางรัฐเขาก็คิด4บาทกว่าแล้วนะคะแล้วค่าน้ำล่ะคะค่าน้ำก็คิดตามหน่วยเหมือนกันที่เขามาเก็บตามบ้านถือว่าตามหน่วยจริงใช่ไหมค่ะตามหน่วยจริงรู้สึกว่าที่เราต้องการทำบุญต้องการช่วยเหลือคนเราคิดราคาถูกแล้วแล้วเรามาเจอคนที่เขาไม่มีจิตสำนึกเนี่ยเขามาสร้างความเดือดร้อนให้เรารู้สึกเสียใจฝากเตือนนะคะว่าเวลาจะรับคนเข้าหอพักให้ดูหน่อยอย่าคิดว่าเพื่อความสงสารเขามาคุยเนี่ยเราก็สงสารให้อยู่เขาบอกเขาไม่มีที่อยู่ทีนี้พอเราให้อยู่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ